กองพอสักที่ในสีมังเกย์ตรงที่สีมังเกย์เนี่ยผู้บังสอยมุ่ยยัดและตะคุ่นเนี่ยอย่างไรก็ดีในห่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการไหลทะลักของยาเสพติดที่รุนแรงประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับรัฐบาลเมียนมาโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทยเมียนมา2015กับ2017ครับเหยียบแคบในการเนื้อหานี้ลดลงประมาณ 25% ครับสวัสดีครับท่านเซจินยอดจากบางไทยในนั้นคุณท่านพลตำรวจจตวามิ้นหน่องผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเลขาธิการ CCAC นะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ผู้ผิดบาปที่ผมมาสืบรู้ว่าการเปลี่ยนเส้นพิเศษชนะการสุดใน2017ที่จับได้ยาเสพติดทั้งหมดครับผมอีกท่านสง่ามาเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยว่า EDS กับอาร์โรเบีย